ราวสุดบ้านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo V40 5G และ Vivo V40 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vivo ที่สำหรับผมเลยนะกับทีมงานที่เราเห็นสเปคมาก่อนที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยนะครับเราพูดพร้อมกันเลยว่าแบบมันบ้าไปแล้วคือฮะVivo ทำหนีได้ยังไงคนอื่นเขาจะอยู่ยังไงผมเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดคุณได้รู้สเปคของเขากับจุดเด่นประจำรุ่นของเขาคุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ Vivo รุ่นใหม่น้อยลงมากๆเพราะในเรทราคาของเขาก็คือประมาณหมื่นกลางๆเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีใครให้ครบขนาดนี้อีกแล้วแม้กระทั่ง Vivo เจนก่อนหน้าที่เราเรียกว่าแบบโคตรโหดแล้วเนี่ยนะครับเจนนี้ยังโหดได้มากกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราจะมาพรีวิวอันบ็อกแกะกล่องให้ได้ดูกันก่อนนะครับและรีวิวเดี๋ยวจะตามหลังมานะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าผมได้มาก่อนที่น้องจะเปิดตัวที่ไหนในโลกนะครับก่อนจะเปิดตัวในไทยประมาณสักโหน่าจะมีเกินครึ่งเดือนนะครับน่าจะมีเกินครึ่งเดือนเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตในระหว่างทางกล้องเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไงแบตเป็นยังไงหรือมีหัวข้อไหนที่เพื่อนๆอยากรู้สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้แบบละเอียดนะครับอ่ะให้ดูหน้าตาตัวกล่องก่อนสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยจริงๆเราก็คล้ายๆเดิมนะคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆกับตัว Vivo V30 Series ก่อนหน้านี้แต่ว่าจะมีความฟรุ้งฟริ้งมากขึ้นแล้วก็เราได้มาเนี่ยถ้าเป็น Vivo V40 นะครับก็คือครบทุกสีเลยที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับส่วน Vivo V40 Pro นะครับก็จะมีอยู่แค่เครื่องเดียวที่ได้มานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้าครับ Vivo V40 กับ V40 Pro จริงๆแล้วก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกับตอนซีรีส์ตอน V30 เลยก็คือจะมีแค่คำว่า40 Pro ที่เพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้นเหมือนกันแล้วก็โคเอนจิเนียร์วิดไซส์สังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมปีนี้ตัวเล็กอย่าง V40 ครับคุณได้โคเอนจิเนียร์วิดไซส์แล้วด้วยนี่คือความพิเศษอย่างแรกก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอะไรกันคุณได้ทุกเลนส์ของ V40 ซีรีส์เป็นเลนส์ไซส์ซึ่งมันไม่ได้มีความพิเศษแค่โลโก้ครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ลองเล่นให้ดูว่าความพิเศษของไซส์คืออะไรอันนี้ให้ดูด้านบนครับนี่คือความจุที่เขาวางจำหน่ายนะครับสำหรับ Vivo V40 5G นะครับแรมครับจะให้มาเป็นแรม 12GB ในทุกรุ่นย่อยนะครับแล้วก็สตอเรจครับจะมีตั้งแต่256GB แล้วก็512GB นะครับกับตัว Vivo V40 Pro ครับนี่ตัวนี้เนี่ยนะครับจะให้มาแบบจุใจกว่านะครับแรมเนี่ยให้มา12นะครับสตอเรจให้มา512GB สมาร์ทโฟนเรือธงของผมหลายๆตัวนะครับเรียกว่าเกือบทุกตัวดีกว่าถ้าคุณอยากได้512คุณต้องคัสตอมนะครับหรือก็เพิ่มเงินอีกประมาณ 3-4,000 เป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะได้แต่ V40 Pro ไม่กักไม่ขี้เหนียวนะครับให้มาเลยนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอ่ะผมขอแกะ Vivo V40 ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรามีทั้งหมด3เครื่อง3สีนะครับสีที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยมีครบเลยนะครับสีที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้จะเป็นสี Sun Glow Peach นะครับเป็นสีของเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเช้านะครับตื่นมาแล้วดูแบบเฟรชเฟรชอะไรแบบเนี้ยจะมีความแบบพีชหน่อยนึงอีกสีนึงครับจะเป็นสีม่วง Nebula หรือว่า Nebula Purple นะครับนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือกลุ่มดาว Nebula นะครับแล้วก็อีกสีนึงครับสีเงิน Stella นะครับอันนี้คนที่เป็นสายแบบอวกาศนิดนึงนะครับอ่ะแกะจากตัวสีพีชก่อนละกันปึ๊ดถ้าจะซื้อ Vivo ไปนะครับอันนี้ต้องบอกทุกคลิปนะครับว่า Vivo เนี่ยเขาจะมีระบบความปลอดภัยให้คุณ2ชั้นชั้นที่1ก็คือซีลถ้าซื้อมาใหม่ๆซีลจะต้องอยู่ครบแบบนี้เนี่ยจะต้องอยู่ครบไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรนะครับกล่องไม่มีการบุบนะอย่างที่2ครับจะต้องมีลายน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นมั้ยนี่ผมแกะซีลมาแล้วนะดึงมาปุ๊บผมจะเจอกับลายน้ำอีก1รอบนะครับถ้ายังไม่แกะน้องจะเป็นผิวแบบใสๆไม่มีลายน้ำอะไรขึ้นมาแต่ถ้าแอบแกะมาแล้วนะครับน้องจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนแอบแกะหรืออะไรงี้นะมันจะเป็นอย่างงี้อึ๊บนี่แล้วเราปิดกลับเข้าไปใช่ป่ะนี่เห็นมั้ยมันจะทิ้งลายน้ำไว้แบบนี้อยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการดูแล้วกันว่าอันไหนคือเครื่องใหม่อันไหนคือเครื่องที่โดนแอบแกะมาแล้วนะครับหรือซีลเนี่ยมันหุ้มใหม่ได้เนาะแต่ถ้าโดนกรีดมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็โดนเปิดมาแล้วนะเห็นมั้ยกรีดซีลไม่อยู่หรือมีลายน้ำห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับนี่เป็นวิธีการดู Vivo เครื่องใหม่นะครับตัวเครื่องสีแรกนะครับสีพีชซันโกลหรือว่าซันโกลพีชนะครับนี่คือสีที่เป็นไอคอนิกของรุ่นนี้ในปีนี้ในบ้านเราด้วยแมชกับข้างหลังวะนี่ตั้งใจเลยนะวันนี้ตั้งใจเลยนะว่าแบบเอ้ยจะแต่งตัวให้เข้ากับธีมสีพีชเขาแกะให้ดูเลยดีกว่าว่าสีเขาเป็นยังไงเห็นไหมสวยนะครับสวยเฮ้ยอันนี้ผมว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะน่าจะเหมาะมากเลยอะดูสว่างมากอ่ะวางไว้อันนี้สีพีชอีกตัวนึงม่วงเนบิวล่าเนบิวล่าเพอร์เพิลนะครับสีม่วงเนบิวล่าเป็นไงดูดิอุ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้คือสีที่ต่างประเทศเขาเอามาทำเป็นโปรชัวร์อุ้ยผิวคนละแบบกันตัวพีชเนี่ยนะครับตัวสีพีชจะเป็นสีเงาๆนะครับอันนี้จะมีความแบบเปล่งปลั่งนิดนึงเนบิวล่าเนี่ยจะเป็นแบบกลุ่มดาวจริงๆเลยอ่ะจะมีความแบบละเมียดละไมของเม็ดดาวที่แบบระยิบระยับอยู่แล้วก็เป็นผิวด้านครับเฮ้ยยังเอานะครับยังเอาอ่ะโอเคอีกอันนึงครับอีกอันนึงอันนี้สีเงินสเตลล่าดูดิเป็นเงินจริงเปล่าหุ้ยสวยว่ะแต่ว่าสีเงินกับสีม่วงเนี่ยจะมีความแบบผู้ใหญ่พอสมควรนะเฮ้ย
สวยคือมันเหมือนจะคล้ายกันใช่ไหมครับในแต่ละสีแต่จริงแล้วผิวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะแต่ว่าผิวไม่เหมือนกันเลยสักกระติ๊ดเดียวถ้าเรียงความเงากับความด้านนะไล่จากซ้ายไปขวาเลยนี่ตัวสีพีชเนี่ยจะมีความเงากว่าทุกคนมีความแบบแวบวับแวววาวเลยนะครับแล้วก็ตัวเทาสเตลล่าเนี่ยนะครับจะเป็นผิวด้านครับแต่ว่าเม็ดเขาจะละเอียดมากๆนะครับจะไม่ได้มีความเป็นเกรนขึ้นมานะครับแต่ว่าสีม่วงเนี่ยคือเกรนแบบชัดเจนเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับทีนี้ให้ดูอุปกรณ์ของแถมภายในนิดหน่อยดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเป็นอุปกรณ์ของแถมอย่างแรกครับเขาจะให้เคสมานี่เป็นเคสซิลิโคนใสนะครับแล้วก็มีการเซาะร่องไว้ให้เยอะพอสมควรเลยครับที่ถูชาร์จก็เซาะร่องให้นะครับด้านข้างก็มีการทำบาร์ขึ้นมาให้แล้วก็เว้าตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่เห็นไหมด้านข้างตรงนี้ครับถ้าเราลองสังเกตนะเขาจะเขียนว่า design by vivo นะครับนิดเดียวครับต้องตั้งใจดูจริงๆอะ vivo เป็นสายแบบติดงานอยู่แล้วแล้วก็ซิลิโคนครับคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นซิลิโคนแบบใสนะครับเห็นตัวเครื่องได้แบบชัดเจนแล้วก็คู่มืออยู่ด้านในตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่มีใครอ่านอยู่แล้วเพราะว่า vivo เป็นแบรนด์ที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใดนะอีกสองชิ้นครับที่ให้มาในกล่องก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็เป็นแบบ C2A นะซึ่งผมบอกก่อนผมเป็นคนที่ชอบ C2C มากนะครับตัวนี้ยังให้มาเป็น A2C อยู่แล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ให้ดูอีกนิดนึงครับอะแดปเตอร์ชาร์จที่เขาให้มาอันนี้คือความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าในเรทราคาหมื่นกลางๆของเขานะครับคุณได้อะแดปเตอร์ชาร์จสูงสุดอยู่ที่80วัตต์พร้อมใช้งานเลยนะคือซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับโอเคของแถมหน้าร้านประกันหน้าร้านเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าภายในกล่องเนี่ยทุกอย่างให้มาจากโรงงานแบบพร้อมใช้งานนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆขออนุญาตเอาตัวเคสมาใส่เลยดีกว่าเพราะว่าอยากเห็นว่าหน้าตาเวลาใส่เคสแล้วเป็นยังไงอันนี้กดเปิดเครื่องอยู่เปิดเครื่องแล้ว Vivo 5G Power by Android นะครับถ้าซื้อมาแล้วใส่เคสหน้าตาจะประมาณนี้สวยไหมแล้วก็เคสจะมีการเว้าด้านบนไว้ให้นะครับเคสจะมีการเว้าด้านข้างไว้ให้แล้วก็จะโปรเทคเลนกล้องด้วยนะครับเพราะว่าดูจากมุมด้านบนตรงนี้ครับเลนกล้องเขาหนามาไม่เยอะนะแต่ว่าเคสเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ทำเว้าออกมาเพื่อจะรองรับทั้งบนทั้งล่างเลยใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วก็ปุ่มอยู่นี้ก็เว้าให้ตรงพอร์ตชาร์จนะครับก็มีการเว้าให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เคสใส่ไปแล้วเข้ามือดีนะครับไม่บดบังความสวยงามของตัวเครื่องใช้งานได้ดีเลยนะทีนี้อีกนิดนึงให้เพื่อนๆได้ดูตรงผิวนิดนึงเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับมันพิเศษตรงฝาหลังด้วยลืมบอกไปเลยใช่ป่ะว่าฝาหลังเป็นกระจกคือสมาร์ทโฟนเลทราคานี้ครับน่าจะนับรุ่นได้เลยนะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างให้ฝาหลังกระจกมาสำหรับเรนจ์ประมาณหมื่นกลางตัวนี้กระจกครับฟังเสียงเขานี่กระจกทั้งหน้าแล้วก็กระจกทั้งหลังนะครับแต่ว่าเฟรมเนี่ยเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพลาสติกเขาก็มีการแบบว่าทำสีมาให้นะครับให้มันแมชกับสีเครื่องเช่นถ้าเราซื้อสีเทาเฟรมก็จะเป็นสีเทาเงานะครับถ้าเป็นซื้อสีม่วงก็จะเป็นม่วงเงานะครับแล้วก็สีชมพูครับก็จะเป็นสีเงาด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้มันดูแบบกลมกลืนกันแล้วก็ตรงนี้ด้านบนเขียนว่า professional portrait ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับขอบเลนส์กล้องก็มีการไดคัตให้มันสวยๆด้วยนะครับกลึงให้มันแบบมีความแบบเล่นแสงนิดนึงนะครับเป็นริ้วๆแล้วก็มีโลโก้ไซส์มีเลนส์กล้องมาให้2ตัวด้านหลังสำหรับตัว VivoV40 5G นะครับแล้วก็ตัวนี้เขียนว่า Aura Light OIS Portrait นะครับแน่นอนครับสมาร์ทโฟน V Series ของ Vivo ต้องมี Aura Light Portrait และเจนนี้ Aura Light Portrait ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ขนาดเนี่ยเล็กลงนะฟิล์มติดมาให้เลยจากโรงงานนะครับแล้วก็บาลานซ์ของตัวจอด้านบนกับจอด้านล่างอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเลทราคาเนี้ยข้างบนเนี่ยจะบางข้างล่างจะหนาแต่ตัวเนี้ยข้างบนกับข้างล่างหนาเท่ากันแล้วก็ขอบข้างค่อนข้างบางนะครับจอเป็นจอเคิร์ฟอันนี้บอกก่อนเผื่อบางท่านไม่ชอบจอเคิร์ฟนะครับเราไม่ได้มาขายฝันกันนะจอเคิร์ฟจะให้ฟีลลิ่งแบบหรูหรานะครับแล้วก็ Vivo เนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟน V Series ขึ้นมาเขาจะให้หน้าจอเป็นจอโค้งมาซึ่งมันจะดูหรูหราปาร์ตี้มากๆแต่ว่าบางท่านอาจจะชอบจอแบนกว่าก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็เลือกตามที่ตัวเองชอบนะภาษาไทยตกลงปุ๊บ Wi-Fi นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับทั้ง Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi เวอร์ชั่น6เป็น Wi-Fi เวอร์ชันสูงสุดนะครับลายนิ้วมือนะครับอยู่บนหน้าจอแน่นอน 100% เพราะว่า Vivo เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งสแกนนิ้วใต้จออยู่แล้วนะครับนี่จริงด้วยเหมือนกันเลยกับ Vivo V 30 Series นะครับก็คือตำแหน่งของสแกนนิ้วอยู่ลงมาข้างล่างมากเกินไปหน่อยนะครับผมอยากให้อยู่ตรงแบบข้างบนขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะครับไม่งั้นเวลาจับแล้วมันจะมีโอกาสที่มันจะร่วงหลุดลงไปได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้นะโอเคอันดับแรกก่อนเลยนะครับฟีลลิ่งการจับถือน้ำหนักความบางความเบาดีมากคือมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมป์แล้วก็จอขนาดใหญ่ระดับแบบ 6.7 6.8 นิ้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกเหมือนสมาร์ทโฟนจอ 6.5 นิ้วอ่ะหรือไม่ก็ 6.1 นิ้วยังได้เลยถ้าเกิดว่าเราหลับตาแล้วเราแบบถือ2นิ้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะต้องคุยกันก่อนว่าที่มันบางและเบาได้ขนาดนี้เนี่ยครับเป็นอานิสงส์มาจากฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Blue Volt นะครับก็คือผมเคยไปงานเปิดตัวของ Vivo เมื่อตอนปีที่แล้วปลายปีแล้วในงั้นเนี่ยนะครับเขาได้คุยเรื่องของ Blue Volt Blue AI อะไรนั่นนู่น
่นนี่ของเขาไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะมาถึงเราได้ไวขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ให้มาด้วยก็คือ Blue Whale นั่นเองนะครับทีนี้สเปคแบบคร่าวๆนะครับของ Vivo V40 5G นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น 1.5K พาเนลเป็น AMOLED นะครับ Refresh Rate 120นะครับแล้วก็ให้ค่าความสว่างสูงสุด 4,500 นิตถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันสว่างขนาดไหนระดับเดียวกับพวกเรือธงในปัจจุบันนี้แต่ว่าเป็นการสว่างแบบเฉพาะจุดนะ 4,500 นิตแต่ว่าก็ถือว่าสว่างอยู่ดีแล้วก็ตะกี้ผมลองเร่งดูละเอาดิกล้องผมจับไม่ได้แล้วครับคือมันสว่างจริงครับเอาเป็นว่าใครชอบจอใหญ่ๆจอสว่างจัดตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าขอบเขตสีครับ NTSC DCI-P3 เกิน 100% หมดนะครับสายดูหนังสายเช็คงานจัดไปได้นะครับ CPU ครับตัวเดียวเลยกับ Vivo V30 5G เมื่อตอนต้นปีนะครับ Snapdragon 7 Gen 3นะครับความแรงนะครับถ้าเป็น AnTuTu ก็อยู่ที่ประมาณ 800,000 จนถึง 900,000 นะครับแรงระดับบนๆของเรทราคานี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ RAM ครับให้มา 12GB ขยายเพิ่มได้จาก Storage อีก12นะครับตัว Storage นะครับมีให้เลือก2ความจุก็คือ512GB และ256GB นะครับตัวกล้องหน้าของปีนี้ครับก็โหดเช่นเคยนะครับกล้องหน้าเป็นความละเอียด50ล้านนะครับกล้องหลังเป็นความละเอียด50ล้านกล้องอัลตร้าไวด์เป็นความละเอียด50ล้านแล้วก็ทุกเลนส์โคตติ้งด้วยเลนส์ไซส์นะครับแล้วก็จะมีโหมดลูกเล่นของไซส์ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอระดับ 4K ได้ทั้งหน้าและหลังนะครับคือออโต้โฟกัสได้ทุกเลนส์50ล้านทุกเลนส์มีเลนส์ไซส์ทุกเลนส์และออร่าไลท์พอร์เทรตให้มาด้วยนะครับตัวมีแรมแบตเตอรี่นะครับนี่คือจุดเด่นครับ 5,500 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับฟาสต์ชาร์จ80วัตต์0ถึง100ไม่ถึงชั่วโมงครับรองรับฟีเจอร์การเชื่อมต่อโหดๆอย่างเช่น Wi-Fi 6 5G 2ซิม Bluetooth 5.4 ให้มาครบนะครับและสิ่งที่เราทวินหามากที่สุดใน Vivo คือลำโพงคู่รุ่นนี้ให้มาเป็นลำโพงคู่เรียบร้อยแล้วยังไม่พอครับคุณอยากได้การกันน้ำกันฝุ่นที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมรอบที่แล้วกันน้ำกันฝุ่น IP54 โหเราดีใจมากแล้วอ่ะ Vivo V Series ให้ IP Rating มาเกิดมาไม่เคยเจอ IP68 ครับระดับเรือธงในราคาอาจจะหาร3หาร4ด้วยซ้ำคือคุณลองดูนะเว้ยแรมรอมที่คุณได้กล้องที่คุณได้แบตที่คุณได้ฟาสต์ชาร์จที่คุณได้ลำโพงที่คุณได้กันน้ำกันฝุ่นที่คุณได้ของแถมในกล่องที่คุณได้และอาจจะมีประกันในช่วงเปิดตัวอีกนะครับซึ่ง Vivo มักจะแถมอยู่แล้วก็คือประกันตัวเครื่อง2ปีถ้าพรีออเดอร์อะไรเงี้ยของแถมสเปเชียลกิฟต์เซตหน้าร้านนั่นนู่นนี่อีกนี่คือสิ่งที่ Vivo เขาให้ได้แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับเป็น FunTouch OS 14ครอบทับบน Android 14นั่นเองนะครับใครต้องการความปลอดภัยนะครับหรือว่าการอัปเดต Vivo ที่เป็น FunTouch OS ให้คุณได้นะครับทีนี้ในเขาก็เป็นลำโพงคู่ละผมอยากจะเห็นมากๆเลยว่าแบบเสียงเขาจะเป็นยังไงจะทัดเทียมกับ X Series ได้หรือไม่ต้องมารอดูกันหูมันแทงเข้าไปในหูพี่น้องเชี่ยแบบสตีโออ่ะน้ำตาจะไหลวะผมรอวันนี้มาหลายปีมากแล้ว ตัวถาดซิมครับเป็นซิม1บวกซิม2นะครับไม่สามารถอัปเกรด SD card ได้แล้วแต่ว่าจะเห็นตัวเขาเรียกนะตัวซีลยางวะที่แบบว่าเอาไว้กันน้ำ IP68 อะไรเงี้ยครับให้มาด้วยนะครับ IP68 คือคุณจมน้ำได้ลึก 1.5 เมตร30นาทีและส่วนใหญ่จะอยู่ใน Vivo ระดับเรือธงหรือสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นก็เป็นระดับเรือธงทั้งนั้น IP68 นะครับจริงใจอ่ะโห Vivo คุณมาดีว่ะอันนี้น่ารักน่ารักอันไหนที่แบบว่าดีเนี่ยเราต้องชื่นชมนะเพราะว่า Vivo เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็ถ้าแบรนด์ใหญ่ทำมาเนี่ยแบรนด์อื่นที่เห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยคู่แข่งเรามี IP68 แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะใส่มาด้วยหรือว่าแบบเนี่ยเฮ้ยคู่แข่งเรากล้องหน้า50ล้านว่ะเฮ้ยต้องใส่สู้กันอะไรเงี้ยผลลัพธ์ที่ได้คือผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ฟิล์มเขาก็ติดมาให้เห็นไหมเนี่ยฟิล์มติดมาให้เลยจากโรงงานพร้อมใช้งานเลยนะ Vivo น่ารักมากว่ะอ่ะให้ดูนิดนึงฟิล์มที่ติดมาให้เป็นฟิล์มที่ดีนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นฟิล์มที่ดีเป็นจอโค้งนะครับจอโค้งเนี่ยถ้าติดฟิล์มไม่ดีเนี่ยมันจะลอกง่ายแต่ Vivo เนี่ยคุณใช้ไปเถอะจริงฟิล์มเดิมๆมาใช้ไปเลยครับใช้งานดีมากนะครับอันนี้ก็น่ารักนะต้องชมไว้ลองเล่นกล้องหน่อยมั้ยเพราะว่ากล้องเขาให้มาเยอะมากในเจนนี้แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่หลายๆคนอยากได้เช่น AI เทพในการแบบรีมูฟคนนู่นนี่นั่นอะไรครับคุณคิดว่า Vivo ไม่มีเหรอ Vivo V40 Series ครับมี AI เทพที่ใช้ในการลบคนเหมือนกับที่หลายๆยี่ห้อมีกันมาแล้วรีวิวเต็มอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้หมดเลยมีลูกเล่นอีกเยอะผมบอกเลยจริงโอ้โคตรโหดอ่ะกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับตัวออโต้โฟกัสแล้วก็ลูกเล่นโบเก้จากเลนส์ไซส์นะครับแน่นอนครับว่าพอเป็นเลนส์ไซส์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้กลับมาเลยคือโบเก้แบบไซส์ซึ่งคุณไม่สามารถหาได้เลยจากก่อนหน้านี้ในสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า 20,000 แต่เมื่อตอนต้นปี Vivo V30 Pro รุ่นพี่ปฏิวัติวงการครับให้เลนส์ไซส์มาให้โบเก้ไซส์มาในกล้องหลังแต่นี่ปลายปี V40 Series ครับหน้ากลางหลังซูมถ้ามีนะให้หมดตั้งแต่ V เลยและไม่ได้มีเฉพาะกับภาพนิ่งด้วยมีในวิดีโอด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคือโบเก้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นแสงแฟลร์แบบโบเก้ที่จำลองมาจากเลนเทพของไซส์จริงๆนะครับตัวนี้จะมีตัว BioStar
มีโซน่าพลาน่าดิสทากอนแล้วก็ซีนิเมติกนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนในเหรียญราคา 15,000 Vivo จัดให้คุณได้ครับเนี่ยมีธรรมชาติให้ด้วยนะครับแล้วก็ระยะของการถ่ายคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาระยะไหนอย่างที่บอกนี่คือกล้องหน้า50ล้านที่มีออโต้โฟกัสและเปิดมุมมองซูเปอร์ไวด์แองเกิลได้เนี่ยดูดิ 1x 2x 0.8 ได้หมดเดี๋ยวผมให้ดูทีละช็อตดีกว่าว่ากล้องหน้าแต่ละรูปเนี่ยเป็นยังไงอ่ะลองขึ้นมาดูระยะ 0.8ระยะ1และระยะ 2x นะครับรวมถึงโบเก้ทั้งหลายแหล่ที่เขามีด้วยนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างรูปภาพแบบคร่าวๆให้ได้ดูกันก่อนนะครับในส่วนของการปรับแต่งใบหน้าตอนที่เราใช้งานโหมด Portrait นะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับแต่งความงามเช่นปรับแต่งใบหน้าแบบ Real Time ตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าครับนี่เปิดมาให้ดูนิดนึงวิดีโอกล้องหน้าสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 60ไปพร้อมกับการออโต้โฟกัสและ 4K 30ไปพร้อมกับการออโต้โฟกัสหรือคุณจะเปิดตัวมิเตอร์วัดระดับน้ำปรับค่าความสว่างหน้าจอเพื่อช่วยเบลอหน้าของเรานะครับหรือจะเป็นตัวเส้นตารางหรือเครื่องบอกบททั้งหลายแหล่คุณเปิดได้ไม่ต่างจากรุ่นพี่เลยพร้อมกันนั้นยังมีตัว Steady Face หรือว่ากันสั่นที่ครอบจากใบหน้าเราไปอีกทีนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมซึ่งผมมักจะบอกทุกคลิปเลยนะว่าให้ไปตั้งค่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในนี้มีการปิดตัวออโต้โฟกัสดวงตาไว้อยู่ผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับถ้าเขามีกล้องหน้าออโต้โฟกัสนะถ้าเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่ใบหน้าถูกปะแต่ Vivo อีกขั้นหนึ่งเลยครับไปโฟกัสดวงตาแล้วเราเลือกได้เลยว่าจะเอาตาซ้ายหรือตาขวาและเลือกได้ด้วยว่าเวลาออโต้โฟกัสดวงตาแล้วเนี่ยนะครับแอนิเมชันที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเอาดิได้หมดในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับมีอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ทำได้ก็คือสามารถถ่ายหนังสั้นได้เอามาทำเป็นช็อตคลิปนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเงี้ยครับลง TikTok นะทำได้นะครับปรับแต่งใบหน้าได้มีแบบร่างให้นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับความสว่างของวิดีโอจากในวิดีโอกล้องหน้าเลยนะครับแจ๋วมากแจ๋วมากในส่วนของตัวกลางคืนนะครับปกติเราสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยเราจะถ่ายในโหมดได้แค่กล้องหลังถูกปะอันนี้ถ่ายกล้องหน้าได้แล้วก็เปิดไฟแฟลชช่วยได้ครับเนี่ยใช้แสงจากหน้าจอแล้วก็ด้วยคราวนี้ว่าเขามี Aura Light Portrait ใช่ไหมครับตัวแสงหน้าจอที่เราเปิดเบาหน้าเราอะเราสามารถคัสตอมค่าเทมหรือว่าค่าเควินของไฟจากกล้องหน้าได้ด้วยกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยเอาจริงลูกเล่นตัวเนี้ยคงบอกไม่หมดแต่ จะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ากล้องหลังทำอะไรได้1ด้วยความเป็นเลนส์ไซส์ครับคุณสามารถเปิดมาที่โหมด Portrait แล้วก็ถ่ายภาพ Portrait ด้วยเลนส์ไซส์พร้อมกับโบเก้แฟลร์จากเลนส์ไซส์ที่เขาจำลองมาให้เดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนแบบปกตินะนี่ปกติด้านหลังเนี่ยจะมีธรรมชาติ Bell Star B Speed ซึ่ง B Speed นี่คือโบเก้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เขาจำลองใส่เข้ามาให้ Sona Plana Distagon Cineflareแล้วก็ Cinematic เนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ได้ดูเลยนะว่าคุณจะเอาแสงแฟลร์วงไหนอะไรยังไงมีให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเรามาดูด้านล่าง24 มิลลิเมตรการถ่ายภาพแนวนอนเขาจะใช้ Portrait ที่เรียกว่าDistagon ก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยมนิดนึงอ่ะเนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่นะครับถ้าเป็น35 มิลลิเมตรจะเป็นแสงแฟลร์แบบ B Speed ก็คือตัวใหม่นะครับแล้วก็เลนส์ที่ถ่ายผมอยู่เนี่ยคือเลนส์ระยะ35 มิลลิเมตรของไซส์ด้วยและ50 มิลลิเมตรไม่เป็นแบบธรรมชาติปะน่าจะนะน่าจะเนี่ยเห็นปะนี่ภาพคนจะประมาณนี้ถ้าเป็นเลน50แล้วก็50แบบคลาสสิกก็จะเป็นแบบเลนไบโอสตาร์เสื้อเนี้ยผมชอบนะครับเนี่ยคุณลองดูตัวอย่างนะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ Vivo เขาน่ารักมากเลยเขามีพรีเซตให้ดูด้วยว่าถ้าจะถ่ายอ่ะเป็นยังไงอันนี้คือมาตรฐานไม่ได้ทำอะไรใช่ปะแล้วถ้าคุณใส่ไบโอสตาร์คือเขาจะย้อมสีให้เป็นแบบว่าฟิลแบบว่าคลาสสิกนิดนึงแล้วก็โบเก้ข้างหลังเนี่ยจำลองแค่นี้ผมชอบแล้วในการถ่ายภาพปกติที่ไม่ใช่การถ่ายภาพคนพอร์เทรตเนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอารูปแบบสีเป็นแบบไหนเขาจะมีสดใสมีมิติแล้วก็แบบไซส์หรือว่าแบบทรายธรรมชาตินะครับสีมันจะเป็นแบบฟิลแบบว่าธรรมชาตินิดนึงจะมีความจืดแล้วก็ Dynamic Range กว้างอันนี้แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนถ้าชอบลงเลยเหมือนผมอ่ะผมชอบสดใสเวลาผมใช้ Vivo เนี่ยผมเปิดสดใสหมดเพราะมันสวยแต่ถ้าคุณต้องการถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารที่มันต้องการความสมจริงแล้วก็มีมิติชัดลึกที่มันสมควรเนี่ยนะครับมีมิติกับทรายเนี่ยจะค่อนข้างโอเคระยะเลนส์ครับถ้าเป็น Vivo V40 จะได้ที่ 1x 2x ก็คือครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ 0.6x หรือว่ามุมมองอัลตร้าไวด์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูอย่างละรูป2รูปแล้วกันอ่ะนี่คืออัลตร้าไวด์นี่คือ 1x และนี่คือ 2x นะครับนี่คือตัวอย่างภาพแบบง่ายๆนะเลนส์มาโครนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขามีเลนส์อัลตร้าไวด์ที่สามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้เขาจะมีฟีเจอร์อย่างซูเปอร์มาโครมาให้นะครับคือเลนส์หลักเนี่ยถามว่าถ่ายใกล้ๆได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะเข้าใกล้ได้ไม่เยอะประมาณเท่านี้อันนี้คือกี่มิลสัก10เซนได้ไหมประมาณ10เซนนะคือเราโทษน้องก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเซ็นเซอร์น้องใหญ่มากนะครับพอเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันเข้าใกล้ไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยากจะเข้าใกล้เข้าไปอีกมันก็แบบมันสุดแล้วพี่ทำไงดีอะใช้โหมดซูเปอร์มาโครครับเขาจะใช้เลนส์ออโต้ไวด์เนี่ยเจาะเข้าไปใกล้ๆได้อีกประมาณ 2-4 เซนนะใกล้มั้ยทีมงานผมว่าใกล้มากใกล้ขนาดไหนกันผมมองไม่เห็นเอาดูว่ากล้องนั้นแล้วกันว่าใกล้แค่ไหนและนี่คือตัวอย่างภาพที่ได้ครับเนี่ยได้ปะเห็นยันหนังกำพร้าครับผังผืดข้างในอ่ะอันนี้คือเอามาจากเลนส์50ล้านที่ครอบเข้าไปแล้วก็อันนี้คือ
2X ซึ่งผมว่าตะเกียดีกว่าโหมดซูเปอร์อัลตร้าไวด์เอ้ยโหมดซูเปอร์มาโครดีกว่าถ้ากล้องหลังคุณว่าโหดแล้วยังครับคุณขาดไปอยู่1อย่างครับออร่าไลท์นี่มันช่างสว่างเหลือเกินนะครับไฟนี่คือส้มๆเหลืองๆม่วงๆนี่ปรับได้หมดเลยนะอ่ะอันนี้คือไฟส้มเราลองดันไปไฟฟ้าไหมไฟสีฟ้าๆสีสว่างๆนี่คือจุดเด่นครับออร่าไลท์พอร์เทรตครับเป็นไฟที่ทำมาเพื่อถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะถ้าอยู่ในที่มันเป็นสีฟ้าๆเติมเหลืองช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะแต่ว่าง่ายสุดครับกดออโต้เขาจะมีระบบตัวดีเทคแสงของเขาอยู่ในเขาจัดการเองนะครับเดี๋ยวลองดูแฟลชนะว่าแฟลชแรงกว่าไหมอ๋อรอบนี้เหมือนเขาจะใช้แฟลชที่มาจากตัวออร่าไลท์ไปเลยปะปกติมันจะมีแยกใช่ปะอันนี้คือรวมไปแล้วเหรอก็โอเคครับใครอยากได้ใช้ไฟหรืออะไรพวกนี้นะก็จัดเข้าไปได้นะครับเอฟเฟกต์แนวนอนหรือว่าแนวตั้งอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นวิธีการสั่งงานแบบตัวโปรค่าความเข้มหรือว่าค่าความสดของสีครับไอเวลาเราไปดึงเขียวดึงม่วงดึงฟ้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแซทูเรชันอาจจะเป็นแซทูเรชันก็ได้นะเพราะว่ามันอันนี้มันเข้มใช่ปะแต่พอเราดึงอ่ะมันจืดเลยน่าจะเป็นแซทูเรชันบางทีภาพมันแซทูเรชันมากไปเนี่ยนะครับมาตั้งค่าได้เขาเรียกว่าเติมเอฟเฟกต์มาสเตอร์ปรับแบบรวดเร็วทันใจฉับไวนะครับไร้น้ำมิเตอร์วัดระดับนะครับตัวแจ้งเตือน HDR ก็คือถ่ายย้อนแสงได้ดีขึ้นงี้หรอไม่รู้แต่มีมาให้นะครับตั้งค่าเพิ่มเติมโอ้โหอันนี้เราแอบมาดูสปอยวิดีโอนิดนึงนะวิดีโอเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้สูงสุดในกล้องหน้าคือ 4K 30แล้วก็กล้องหลังที่ 4K 30แล้วเราก็สามารถล็อกค่าเนี้ยไว้ตลอดทุกครั้งที่เวลาเราเปิดกล้องได้เลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวต้องลองดูว่าเป็นยังไงนะครับวิดีโอมองคู่อันนี้ก็ประหลาดเหมือนเดิม Full HD 27เฟรมสโลโมชั่นครับสูงสุดอยู่ที่ 720p 220เฟรมหรือ 1080p 120เฟรมแล้วก็ Time Lapse ครับ 4K 30เฟรมได้น่าจะถูกใจสายทำแล็บแล้วแหละโอเคการบันทึกเสียงแบบ3มิติก็มีมาให้นะครับแล้วก็การบันทึกขณะหน้าจอดับเคยเจอปัญหาไหมเวลาเราไปถ่ายอะไรนานๆกลางแจ้งอะแล้วแบบโอเวอร์ฮีทอะไรเงี้ยร้อนมากๆแต่ว่าเราไม่ได้ดูหลังจออยู่แล้วเราอยากจะเซฟแบตมาเปิดตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยเซฟแบตให้นะหรือว่าล็อกค่าสมดุลสีขาวหรือว่าไอวาลานก็ได้เช่นเดียวกันโดยภาพรวมไม่มีอะไรแบบหงุดหงิดเลยมีฟีเจอร์ลบไฟออกด้วยเพื่อเห็นมาดูงานวิดีโอกันครับเนี่ยวิดีโอกล้องหลังวิดีโอกล้องหน้าวิดีโอเลนส์อัลตร้าไวด์ทุกเลนส์ตอนนี้เป็น 4K 30หมดแล้วอัลตร้าไวด์มาปุ๊บก็คือ 4K 30เลยแล้วก็ออโต้โฟกัสในวิดีโอก็ยังใช้งานได้ขนาดเซ็นเซอร์ของอัลตร้าไวด์เนี่ยถือว่าใหญ่มากนะ1:2.76 นิ้วรวบแสง F2 นะครับส่วนเลนส์หลักเนี่ย1:1.56 นิ้วรวบแสง F1.88 ส่วนกล้องหน้า50ล้าน F2ออโต้โฟกัสทุกเลนส์ออโต้โฟกัสได้หมดทุกเลนเป็นเลนส์ไซส์หมดนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับหนังสั้นทำได้นะครับภาพถ่ายใช้งานโหมดได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีโหมดลูกเล่นอย่างเช่นถ่ายดวงดาวโหมดโปรโหมดสแนปช็อตแล้วก็โหมดซูเปอร์มูนนะครับโหมดอาหารมีมาให้ผมไม่รู้เคยบอกหรือเปล่าว่าโหมดอาหารของ Vivo เนี่ยจะพิเศษกว่าคนอื่นคือเขาจะตั้งค่า F ไว้ที่ F8 แล้วก็จะมีซีนออปติไมซ์ของเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างโหมดอาหารมาให้แล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันพิเศษมากนะครับแล้วก็ยังปรับแต่งบิวตี้ได้ด้วยว่าคุณจะเอาเอฟเฟกต์แบบไหนเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์แสงเป็นควันเป็นสดใสเป็นนุ่มนวลเป็นอบอุ่นเป็นเย็นคือแบบบ้าไปแล้วหรือ1เครื่องนี่ยังพูดไม่หมดนะยังมีอีกเยอะแต่ว่าขี้เกียจแล้วอะซูเปอร์มูนเอาไว้ถ่ายดวงจันทร์ซูมได้ไกลสุด 20x จากเลนส์หลักซูมเข้าไปผมอยากจะถ่ายทีมงานให้ดูจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกดีกว่านะครับสัก 2-3 รูปให้คุณได้ดูก่อนเป็นน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงในรีวิวเต็มนะครับเนี่ยซูมได้สุด 20x เห็นมั้ยแต่ผมว่าใช้งานจริงอ่ะสักประมาณสัก 5x หรือ 10x เนี่ยกำลังสวยแล้วนะครับเพราะมันใช้50ล้านซูมเข้าไปถ้าชอบซูมนะ40 Pro ครับตัวจบอยู่นี่เดี๋ยวคุยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคหมวดโปรทำอะไรได้บ้างเลือกสีได้ว่าจะเอาสีแบบไหนเปิดไฟล์รอได้เปิดแฟลชได้ตั้งค่า ISO ได้เลือกเลนได้ไวบาลานซ์ได้ออโต้โฟกัสได้ตัววัดแสงได้สปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดอยู่ที่32วิต่ำสุดอยู่ที่1:12,000ก็คือถ่ายกีฬาได้เลย12,000 ISO 50จนถึง 3,200 ถ้าสายช่างภาพเห็นที่ผมทำให้ดูเนี่ยจะเข้าใจว่าคืออะไรแต่ถ้าไม่ใช่ก็ช่างมันครับออโต้จบง่ายกว่าผมใช้เป็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เลยเพราะออโต้สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ยกมาแล้วมันแบบแปะมันสวยเลยครับมันจัดการให้เราอยู่แล้วนะครับนี่คือลูกเล่นกล้องของ Vivo V40 5G นะครับดีใจนะจริงๆสำหรับผมดีใจมากกว่าดีใจสำหรับคนที่กำลังจะซื้อมือถือใหม่หรือเป็นแฟนคลับ Vivo มานานอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราใช้ Vivo มาโดยตลอดแล้ววันนึงครับ Vivo V40 เดินทางมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงคำว่า perfect มากๆทั้งกล้องเอ่ยทั้งสเปคเอ่ยทั้งแรมลอมเอ่ยความแรงเอ่ยหน้าจอเอ่ยหรือที่เราอยากได้มากๆอย่างกันน้ำกันฝุ่นซึ่งผมหวังแค่ IP67 อย่างเงี้ยให้มาเลย68หรือผมอยากได้ลำโพงคู่ให้มาเลยอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเต็มอิ่มแล้ววะเท่าที่สมาร์ทโฟน1เครื่องในเรทราคาหมื่นกลางจะให้ได้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีแล้วกันว่าวันที่เขาเปิดขายจริงทั้ง3สีนี้จะมีของแถมอะไรบ้างอีกตัวนึงครับอันนี้เป็นรุ่นพี่ของเขานะครับคือรุ่นพี่ของเขาเนี่ยถ้าให้พูดหมดนะผมบอกเลย2วันจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปดูนะผมเอา Vivo V30 Pro ไปเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงคือผมลองเทียบกับพวก Mid Range ในราคา 20,000 บาทด้วยกันแล้ว
ไม่มีใครเอาลงเลยว่ะต้องไปเจอกับแบบ A14 Ultra กับ15 Pro Max ซึ่งราคา 60,000 ถึงจะแบบคุยกันรู้เรื่องว่าแบบอ๋อกล้องระดับเรือธงเขาแบบนี้นะนี่คือตัวนี้นะคือเอา 20,000 ไปเจอ 60,000 น่ะแล้วมันสู้ได้เกือบหมดคุณไปดูเองแล้วในคลิปนั้นนะครับแต่ว่าผมว่า Vivo V40 ก็คงไม่หลุดจากธีมนั้นเอาเป็นว่าเป็นสมาร์ทโฟน mid range ที่ถ้าคุยเรื่องกล้องนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบที่สุดแล้วทีนี้ Vivo V30 Pro ก็คล้ายๆกับ Vivo V30 เลยก็คือจะมีจุดพิจารณาในเรื่องของตัวลำโพงเดี่ยวแล้วก็การกันน้ำกันฝุ่นที่อาจจะไม่ได้โหดเท่ารวมถึงความแรงของชิปที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่จุใจเลยว่ะพี่อยากได้แรงกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยอันตู้ในสมาร์ทโฟนตัวนี้ผมว่าน่าจะเกิน1.5 ล้านแต่ล้านเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไว้คุยกันเพราะเขาให้มาเป็น Dimensity 9200 plus นี่พูดถึงความแรงอย่างเดียวนะไม่ได้พูดถึงกล้องนะเพราะถ้ากล้องอ่ะคุณไปเจอกับเรือธงได้ อ่ะโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับจริงแล้วสีกับหน้าตาผมว่าคล้ายๆนะคล้ายๆกับรุ่นน้องอย่าง Vivo V40 มากๆเลยครับกระจกเหมือนกันฟังนะเฟรมเครื่องดูดีกว่ามากครับเหมือนเขาจะมันเหมือนเหล็กทั้งตัวเลยอ่ะหรือเป็นเพราะสีก็ไม่รู้นะแต่ว่าฟีลลิ่งจับนี่คือแบบตอนจับอ่ะมันรู้สึกได้จริงครับว่ามันรู้สึกแบบแน่นๆทับๆแต่ก็ยังคงไว้ด้วยความบางนี่คือสีเงินเซลล่าอุปกรณ์ด้านในครับเฮ้ยต่างกันแล้วตัว Vivo V40 Pro 5G ครับจะให้มาเป็นเคสสีดำใช่จริงด้วยแล้วก็คำว่า Design by Vivo เนี่ยอยู่ข้างในเห็นไหมของตัว Vivo V40 ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ด้านนอกใช่ป่ะอันนี้คือฝังไว้ข้างในเลยครับสวยงามเลยอ่ะเคสใช้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมด้านในครับอันนี้เหมือนกันนะเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จอันเดียวกันนะครับความเร็วในการชาร์จพอๆกันก็คือ80วัตต์นะครับนี่อะแดปเตอร์ชาร์จ80วัตต์ครับให้มาในกล่องพร้อมใช้งานแล้วก็ขาเป็นแบบขาบ้านเราเรียบร้อยแล้วนี่ขาประเทศไทยนะครับส่วนสายครับเหมือนกันเลยนะครับสายก็เป็นไทป์ A เช่นเดียวกันนะครับ C2A แบบนี้แล้วก็หนามากนะครับสายแบบนี้มันดูเหมือนเป็นสายไทป์ A ธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้าคุณแงะมาดูตรงหัวครับเขาจะเขียนบอกแอมป์ไว้อยู่ว่ารับไฟได้กี่แอมป์ซึ่งตัวนี้รับไฟได้8แอมป์ให้ดูสาย8แอมป์นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าสายไทป์ A 8แอมป์นะแล้วก็เข็มจิ้มซิมอยู่ด้านในคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับลองใส่เคสให้ดูสักนิดนึงก็ได้นะจริงๆแล้วอะเคสครับพอใส่แล้วก็จะฟิตเปรี้ยกับตัวเครื่องดูหรูขึ้นมาพอสมควรเลยดูดิใส่แล้วก็จะแบบว่าดูเป็นคนรวยขึ้นอ่ะสวยงามมากแล้วก็เคสฟิตกับตัวเครื่องรวมถึงเคสเนี่ยนะครับเป็นคนละผิวนะเคสเป็นผิวด้านจับแล้วแบบว่าไม่ระคายเครื่องเปิดเครื่องมาภาษาไทยครับติดึ๊งจอเหมือนกันนะครับแต่ว่า Wi-Fi เนี่ยไม่เหมือนกัน Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 2.4 5GHz นะครับเมด Wi-Fi แล้วก็เวอร์ชั่น Wi-Fi เนี่ยรุ่นน้องเนี่ยนะครับเป็น Wi-Fi 6คือ Wi-Fi 6เนี่ยรับเน็ตได้ประมาณสัก800-900อะไรประมาณเนี้ยถ้า Wi-Fi 6E ก็ประมาณ 1,000 กว่าWi-Fi 7เนี่ยจริงเราไม่ได้เกี่ยวความเร็วเน็ตหรอกมันเป็นเรื่องของคลื่นสัญญาณที่เขาสามารถใช้งานได้ก็คือเขาสามารถใช้งานคลื่นที่เรียกว่า 6GHz ได้แต่ถ้าเป็น Wi-Fi 7อ่ะเป็น 6GHz ที่เลนส์กว้างมากและตัวนี้รองรับด้วยในแง่ของเลขสเปคแต่ว่าในวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ย Wi-Fi 7มันยังไม่แพร่หลายนะครับเอาเป็นว่าอีก5ปีสมมุติยังไม่พังคุณใช้งานต่อได้เพราะมีมาแล้วดีนะอันนี้ผมชอบนะรู้สึกว่าเขาใส่ใจอ่ะกับเทคโนโลยีที่มันควรจะให้ในเรทราคานี้แล้วมันแบบมันให้มาก็โอเคนะครับก็โอเคลายนิ้วมือครับผมว่าเหมือนกันอยู่ข้างล่างแน่นอนอ่ะนี่ใครจะซื้อไปใช้งานนะครับก็แนะนำนะระวังนิดนึงนะครับเอานิ้วเกี่ยวเยอะๆเพราะว่าตำแหน่งของสแกนนิ้วลงมาข้างล่างเยอะไปหน่อยตัวหน้าจอผมว่าน่าจะเหมือนกันเลยกับตัว Vivo V40 5G ที่ปิดตัวจอ 1.5K ไว้นี่จริงด้วยถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่จอมันไม่ต่างจากHUAWEIดีปกติจังเลยมากดเปิดครับโอเคมาที่ About Phone ครับนี่ FunTouch OS 14นะครับหรือว่าเป็น Android 14นั่นเองเนาะVivo V40 Pro 5G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับเท่ากันเลยกับ Vivo V40 แต่ว่า Refresh Rate นะครับเหมือนกันเลยทั้ง Refresh Rate หน้าจอนะครับที่เป็น 120Hz จอแบบ AMOLED ที่ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 4,500 นิตนะครับทั้งคู่ผ่านมาตรฐาน SGS Certified ให้เลยว่าไม่ทำลายดวงตาคุณนะครับจอเป็นจอโค้งเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานทั่วไปได้แบบฟินอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอบบนขอบล่างสมมาตรกันนะครับ CPU ที่ให้มาครับแรงกว่าเดิมเยอะมาก Dimensity 9200 plus 5G การ์ดจอเนี่ยเป็นการ์ดจอเจนใหม่แล้วคือเป็นการ์ดจอที่จำลองมาจากของคอมพิวเตอร์แล้วมันแรงเว่อร์ๆนะครับเผลอๆแรงเกินตัวไปด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แรมครับให้มาเดิมๆเลยที่12 GB ขยายเพิ่มได้จาก Storage 12กลายเป็น24ความจุเดิมๆให้มาเลยครับ512 GB จบๆต้องมานั่งเราหรือกันอยู่คือมันคำว่าโปรมันต้องโปรจริงเว้ยนี่คือ Vivo ครับกล้องหน้านะครับให้มาเหมือนกันเลยที่50 ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ออโต้โฟกัสแล้วก็โบเก้ของเลนส์ไซส์นะครับเป็นเลนส์ไซส์ด้วยนะครับแล้วก็กล้องหลังครับ
50ล้านหลัก50ล้าน Ultra Wide และ50ล้าน Tele Portrait 2X พร้อมกับกันสั่น OIS ทั้งกล้องหลักและกล้องเทเลโคตรโหดนะครับไฟแฟลช Aura Light แบบรุ่นน้องมีมาให้เหมือนกันแบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมมีมาให้เหมือนกันฟาสชาร์จ80วัตต์มีมาให้เหมือนกันกันกันฝุ่น IP68 มีมาให้เหมือนกันอะไรที่เราต้องการใน V30 Pro V40 Pro ให้มาครบครับจบไม่มีอะไรอีกแล้วที่มันค้างคานะครับอ่ะลองกล้องให้ดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ผมจะรีวิวอ่ะคือ Vivo V40 ถ้าอยากดู Vivo V40 Pro ด้วยนะคอมเมนต์ขอมาแต่ใจผมอ่ะมาอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเฝ้ารอมานาน V40 Pro เนี่ยจริงแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเงินถึงซื้อมันจบด้วยตัวมันกล้องครับเลนส์ Ultra Wide เลนส์หลักเลนส์ 2X เลนส์ 4X ก็คือระยะ100 mm แล้วก็ซูมได้ไกลสุดครับอยู่ที่ 50X พร้อมกับมีตัวกรอบช่วยโฟกัสมาให้แล้วก็โหมดสีครับมีเหมือนกันเลยนะครับสดใสมีมิติทรายหรือว่าเลนส์ไซส์นะครับโบเก้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าได้เพิ่มมาด้วยนะตัวรุ่นน้องเนี่ยจะจบที่50มั้งแต่รุ่นพี่อ่ะมีมาเพิ่มอีก2ระยะก็คือ85แล้วก็100ซึ่งคุณจะเจอฟิลเตอร์แบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องใช้ X100 Series ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะราคาแบบ 30,000 อัพๆอ่ะไปจ่ายเงินไปเถอะ 20,000 ครับมาแล้วอ่ะคุณดูแล้วกันอ่ะดูแล้วกัน24 mm เป็นแบบ Distagon 35 mm เป็น B-Speed ธรรมชาติ50 mm ธรรมชาติแบบแสงแฟร์ Bokeh BioStar 85 mm จาก Bokeh Sonna 100 mm จาก Bokeh Plana เขาจำลองโบเก้เทพๆอ่ะครับใส่เข้ามาให้เนี่ยถ้าคุณนึกไม่ออกเอ๊ะโบเก้เป็นยังไงนะอันนี้คือ100 mm หรือว่าตัว Planaคุณดูนี่คือสิ่งที่รุ่นน้องไม่มีแต่รุ่นพี่มีและอีกอันนึงครับซอนหน้าครับเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมคุณดูนะนี่คือปกติและนี่คือซอนหน้าไม่ได้ทำแค่โบเก้ครับย้อมภาพให้ด้วยใจดีมากดูดิโอ้โหมันแบบคิดมาแล้วอ่ะและนี่คือพระเอกของผมเลยครับผมโคตรชอบเลยเนี่ยคุณดูดิเบลสตาร์ครับมันเป็นโบเก้วนที่แบบสุดๆอ่ะหรือจะไปเลือกเองได้ไหมได้ดูดิเนี่ยหนูมีออปชันให้เลือกเพียบเลยค่ะโหมดโปรมีวิดีโอมีหมดหนังสั้นมีมุมมองคู่มีอาหารมีสแนปช็อตมีดวงดาวมีทีนี้วิดีโอกล้องหน้าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนิดนึงคือภาพนิ่งอ่ะเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าเลนเดียวกันแต่วิดีโอกล้องหน้าครับ 4K 60ออโต้โฟกัสได้โคตรบ้ายังไม่พอครับมุมมองเปิดได้แบบซูเปอร์ไวด์แองเกิลอ่ะคุณเปิดได้พร้อมกันคือนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราไปด่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันให้มาแล้วมันเกินอ่ะโบเก้แบบภาพยนตร์ครับซีนิเมติกมีมาให้ใส่หลักได้ใส่ฟิลเตอร์ได้ใครว่ากล้องเขาไม่โหดอ่ะคุณมาดูเซตติ้งก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะบอกได้ว่าแบบยอมเดี๋ยวพี่ทีนี้ให้ดูนิดนึงกล้องหลังเนี่ยถ้าเป็น 4K 30ได้ทุกเลนเดี๋ยวลองเช็คก่อนใช่มีกันสั่น OIS จริงด้วย 4K 30ได้ทุกเลนแล้วก็ซูมได้ไกลสุดที่ 10x แต่ถ้าเป็น 4K 60ล่ะซึ่ง 4K 60นี่มันถ่ายได้ตั้งแต่กล้องหน้าแล้วนะครับ Ultra Wide ถ่ายได้ 1x ถ่ายได้ 2x เหมือนจะไม่ได้ใน 4K 60แต่ 4K 30ได้เดี๋ยวต้องขอโฟกัสอะไรไกลๆก่อนไม่ได้ได้แค่เลนส์ Ultra Wide เลนส์เทเล 4K 60ยังไม่ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Vivo V40 5G แล้วก็ Vivo V40 Pro 5G นะครับก่อนจะจากไปครับให้ได้ดูสีกันแบบชัดๆเลยดีกว่าเนาะไหนๆเราก็มีแล้วอ่ะอันนี้อยู่ใกล้ๆกันนะเพราะว่าสีเดียวกัน Vivo V40 กับ Vivo V40 Pro สี Stella Silver หรือว่าสีเทา Stella นะครับส่วนนี้ V40 ครับนี่อ่ะคุณชอบรุ่นไหนสีไหนยังไงลองคอมเมนต์บอกพวกเรามานะครับหรือว่าอยากดู VS คู่ก็ได้นะครับใครมีไอเดียอะไรก็เสนอมาได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิว Vivo V40 Series นะครับทั้ง Vivo V40 5G แล้วก็ Vivo V40 Pro 5G นะครับใครอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมในรีวิวเต็มขอมาได้อยากให้เที่ยวตัวไหนขอมาได้เดี๋ยวจัดให้นะครับในส่วนของตัวอะไรเพิ่มเติมของแถมราคาวันออนจำหน่ายนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่หรือมันเปิดตัวแล้วในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์กับรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปนี้กดเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณ Vivo ประเทศไทยด้วยที่ส่งมาให้ก่อนที่มันจะเปิดตัวที่ไหนในโลกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาใช้งานจริงอันไหนที่เราชอบเราบอกชอบครับอันไหนแย่เดี๋ยวเรามาซัดกันโอเคไหมไปละวันนี้บ๊ายบายจุ๊บ